บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนกรรมฐานตามนัยยะที่ได้แสดงไว้ในวิตักกะสันฐานสูตรจะได้แสดงข้อที่3ตรัสสอนไว้มีความว่าเมื่อได้พิจารณาโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายแต่อกุศลวิตกทั้งหลายอันประกอบด้วยความพอใจในกามบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอยู่ก็ให้ปฏิบัติด้วยวิธีที่ไม่ทำสติคือไม่ระลึกถึงไม่ทำความใส่ใจถึงเมื่อทำได้ดังนี้อกุศลวิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็จะดับหายไปเหมือนอย่างบุคคลผู้มีจักษุมองเห็นรูปที่อยู่ในครองจักษุจำเพาะหน้าเมื่อไม่ปรารถนาที่จะเห็นรูปนั้นก็หลับตาเสียหรือหันหน้าไปเสียทางอื่นตามวิธีปฏิบัติที่ตรัสสอนไว้นี้พิจารณาดูก็ย่อมจะเข้าใจว่าอันการที่ความคิดนึกคิดทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลก็เพราะว่าทำสติคือระลึกถึงหรือนึกถึงกำหนดถึง
ทำไว้ในใจคือใส่ใจถึงถ้าหากว่าไม่ระลึกถึงไม่ใส่ใจถึงความคิดนั้นๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นอันความไม่ระลึกถึงไม่นึกถึงไม่กำหนดถึงไม่ทำไว้ในใจคือไม่ใส่ใจถึงอาจจะเป็นเพราะลืมไปแล้วก็ได้หรือว่าไม่ได้หวนระลึกถึงไม่ได้หวนใส่ใจถึงเมื่อเป็นดังนี้ความตรึกนึกคิดถึงเรื่องนั้นๆก็ไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจความตรึกนึกคิดทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็เพราะว่าระลึกถึงนึกถึงกำหนดถึงใส่ใจถึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ประสงค์ที่จะตรึกนึกคิดถึงเรื่องใดก็ต้องไม่นึกถึงระลึกถึงกำหนดถึงใส่ใจถึงเรื่องนั้นหากทำได้ดังนี้ความตรึกนึกคิดถึงเรื่องนั้นก็จะไม่บังเกิดขึ้นหรือแม้บังเกิดขึ้นแล้วเมื่อหยุดความระลึกความนึกความกำหนดถึงได้หยุดใส่ใจถึงได้เรื่องนั้นก็จะหยุดจะดับหายไปจากใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นจึงจะตรัสสอนไว้เป็นข้อที่สามว่าเมื่อใช้ข้อหนึ่งข้อสองยังไม่บังเกิดผลก็ให้ใช้ข้อที่สามคือหยุดนึกถึงระลึกถึงกำหนดถึงหยุดใส่ใจถึงเหมือนอย่างเห็นรูปอะไรอยู่เฉพาะหน้าต้องการที่จะไม่ดูก็หลับตาหรือว่าหันหน้าไปเสียทางอื่นรูปนั้นก็จะพ้นไปจากคลองจักษุพ้นไปจากสายตาการขัดปฏิบัติตามข้อที่สามนี้หากว่าได้ลองขัดปฏิบัติดูบ้างก็ย่อมจะได้ผลถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่ตรัสสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติในข้อที่หนึ่งข้อที่สองยังไม่ได้ผลก็ให้มาปฏิบัติในข้อที่สามข้อที่4เมื่อปฏิบัติในข้อที่3ไม่ได้ผลจะเป็นเพราะไม่สามารถที่จะหยุดนึกหยุดคิดหยุดกำหนดถึงหยุดใส่ใจถึงได้ก็ให้มาปฏิบัติให้กำหนด
ขารคือความปรุงสันฐานคือเสื้อทรงรูปร่างของวิตกคือความฝึกนึกคิดก็คือสู้วิธีที่สามนั่นเป็นวิธีบ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงความคิดแต่ว่าวิธีที่สี่นี่เป็นวิธีสู้ความคิดคือให้กลับมากำหนดดูตัววิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายนั่นดูให้รู้จักความปรุงดูให้รู้จักสันฐานคือชวดทรงของไม่ตกคือความฝึกเมื่อคิดดูให้รู้จักความปรุงนั่นก็คือว่าดูจิตใจที่คิดปรุงเป็นความฝึกเมื่อคิดอย่างนี้อย่างนี้ว่าใจนี้ปรุงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกำหนดดูใจที่ปรุงดังนี้ก็ย่อมจะรู้ว่าใจนี้กำลังคิดถึงเรื่องอะไรคิดอย่างไรและดูสันฐานคือสวดทรงของวิตกคือความเกิดไม่คิดว่าความตรึกนึกคิดที่กำลังเป็นไปอยู่นี่แรงหรือว่าอ่อนและมีลักษณะหน้าตาเป็นไปในทางไหนเป็นไปในทางความพอใจรักใคร่หรือว่าเป็นไปในทางขัดเคืองโกรธแค้นหรือว่าเป็นไปในทางหลงไม่รู้ดูตัวความคิดของตัวเองที่ปรุงแต่งว่าจับเอาเรื่องนั้นมาคิดจับเอาเรื่องนี้มาคิดเราคิดไปอย่างนี้คิดไปอย่างนั้นมีสวดทรงลักษณะหน้าตาที่พุ่งไปแรงก็มีพุ่งไปไม่แรงก็มีก็คือว่าปล่อยให้จิตคิดจะคิดยังไงก็คิดเห็นว่าจิตกำลังคิดไปในทางความพอใจรักใคร่ยินดีหรือว่าจิตคิดไปในทางโกรธแค้นขัดเคืองหรือว่าจิตคิดไปในทางหลงไหลใฝ่ฝันก็ให้จิตคิดแต่ว่าดูคอยดูจิตที่คิดอยู่นั้นก็คิดไปอย่างไรเอาอะไรมาคิดบ้างแล้วมีลักษณะของการคิดเป็นยังไง
คือดูการปรุงดูลักษณะสวดทรงหน้าตาของความคิดว่าเป็นอย่างไรให้อยู่ในความรู้อันการปรุงนั้นถ้าจะเปรียบกับปรุงอาหารการที่จะต้องการให้อาหารมีรสเค็มก็ต้องเติมเกลือลงไปเปรี้ยวก็ต้องใส่มะนาวลงไปเผ็ดก็ต้องใส่พริกลงไปจิตก็เหมือนกันจิตที่ปรุงคิดก็เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาใส่เมื่อเอาความกำหนดหมายว่างดงามมาใส่เข้าก็ปรุงคิดไปในทางเป็นกามฉันท์เมื่อเอาอสุภนิมิตมาใส่เข้าก็จะปรุงคิดไปในด้านสงบก็เอาปฏิฆานิมิตมาใส่เข้าคือกำหนดในทางกระทบกระทั่งก็จะเป็นไปในทางโทสะพยาบาทก็เอาเมตตานิมิตมาใส่เข้าก็จะเป็นไปในทางเมตตากรุณาสงบเย็นสุดใจจะเอาอะไรมาปรุงเข้ามาใส่เข้าก็ดูให้รู้จักเครื่องปรุงเหล่านี้ว่าเอาอะไรมาปรุงปรุงยังไงเรื่องอะไรแล้วเป็นไปในทางอย่างไรและเมื่อคอยตามดูจิตของตนรู้ความปรุงแต่งรู้สังขารสวดตรงของความคิดว่าเป็นอย่างไรให้อยู่ในความรู้อยู่ดังนี้ความวิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นไปอย่างเร็วและอย่างแรงก็จะช้าลงและเบาลงและก็จะช้าลงเบาลงโดยลำดับจนถึงสงบได้ในที่สุดจะเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับเพียงขอให้ดูเท่านั้นเหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่ปล่อยเด็กให้ยืนอยู่ในที่เฉพาะหน้าตามองเห็นแล้วก็ปล่อยเด็กจะเดินจะนั่งจะนอนจะวิ่งจะทำอะไรก็ปล่อยแต่ว่าให้อยู่ในสายตาให้รู้ว่าเด็กทำอะไรอยู่ที่ไหนจิตนี้ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นคอยดูจิตที่คิดไปอย่างไรให้รู้จะคิดอย่างไรก็คิดไปแต่ก็คอยตามไปคือตามดูให้รู้เมื่อเป็นดังนี้ความคิดที่เร็วที่แรงก็จะอ่อนจะช้าจนถึงสงบดังกล่าวมาแล้วได้จัดอุปมาไว้เหมือนอย่างว่าคนที่กำลังเดินเร็วเมื่อคิดว่าเราจะเดินให้ช้าลงก็จะเดินช้าแล้วเมื่อคิดว่าเราจะหยุดยืนก็จะหยุดยืนเมื่อคิดว่าเราจะนั่งก็จะนั่งลงเมื่อคิดว่าเราจะนอนก็นอนลงคือว่าดูอิริยาบถของตนและก็ค
ิดให้อิริยาบถที่เคลื่อนไหวไปโดยเร็วและแรงนั้นให้เคลื่อนไหวช้าเข้าเบาโดยลำดับและในที่สุดก็นอนลงฉันใดก็ดีเมื่อคอยตามดูจิตของตนที่คิดไปอย่างไรดังนี้เรียกว่าเอาจิตนี่แหละเป็นตัวกรรมฐานกำหนดจิตจิตคิดเป็นอย่างไรก็คิดแต่ว่าดูความปรุงของจิตดูสันฐานสุดทรงของจิตและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตก็จะสงบลงได้โดยลำดับจนถึงหยุดสงบตั้งอยู่ในภายในข้อ5ได้ตรัสสอนไว้ต่อไปอีกเป็นข้อสุดท้ายว่าเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ยังไม่สำเร็จอีกเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องใช้วิธีบีบคั้นวิธีข่มจิตทางร่างกายช่วยด้วยการขบฟันด้วยฟันดุนเพดานในปากด้วยลิ้นและเมื่อใช้วิธีบีบคั้นจิตดังนี้จิตก็จะสงบลงได้ตรัสอุปมาเหมือนอย่างว่าบุรุษที่มีกำลังจับข่มบุรุษที่อ่อนกำลังกว่าที่ศีรษะหรือที่คอบุรุษที่อ่อนกำลังกว่านั้นก็ย่อมจะอยู่ในอำนาจของบุรุษที่มีกำลังเหนือกว่าจิตก็เหมือนกันเมื่อใช้วิธีบีบคั้นข่มอาศัยทางกายดังนี้ก็จะทำให้จิตสงบลงได้ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าวิธีการข่มทางร่างกายก็เป็นวิธีที่ช่วยข่มจิตได้ทางหนึ่งเหมือนกันสำหรับในพระสูตรได้ตรัสสอนให้ทำจดฟันด้วยฟันดุลเพดานในปากด้วยลิ้นเพียงสองประการและแม้ประการอื่นก็อาจจะช่วยได้ดังเช่นอันความคิดนี้ย่อมเนื่องด้วยลมหายใจเมื่อกลั้นหายใจก็จะยุ่ยช่วยหยุดความคิดได้เหมือนกันเช่นเมื่อความคิดกำลังไปแรงต้องการที่จะหยุดสงบความคิดนั้นก็ลองหัดกลั้นหายใจเสียสักนิดหนึ่งหรือเดี๋ยวหนึ่งแล้วเมื่อกลั้นหายใจหยุดหายใจเสียเดี๋ยวหนึ่งนิดหนึ่งก็จะหยุดความคิดได้เดี๋ยวหนึ่งนิดหนึ่งเหมือนกันและเมื่อทำตามที่ตรัสสอนไว้ดังกล่าวก็จะช่วยทำให้ความคิดผ่อนคลายลงได้แต่ว่าที่ตรัสสอนไว้ตั้ง5วิธีนี้
เมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วย่อมจะได้ผลในที่แรกใช้วิธีที่1กำหนดนิมิตตื่นจากนิมิตนั้นซึ่งได้ใช้สำหรับปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติทั่วไปอยู่แล้วและใช้วิธีที่2พิจารณาให้เห็นโทษใช้วิธีที่3ไม่ใส่ใจไม่ระลึกถึงไม่คิดถึงกำหนดถึงใช้วิธีที่4กำหนดตัวความคิดเองดูจิตนี้เองเอาจิตนี้เองเป็นตัวกรรมฐานดูสังขารคือความปรุงแต่งของจิตดูสังขารคือสุดทรงของความคิดเมื่อเป็นอย่างไรและในบางคราวเมื่อความคิดมาแรงข่มยากก็ใช้วิธีข่มอาศัยร่างกายใช้อย่างนั้นบ้างใช้อย่างนี้บ้างแต่ว่าให้ใช้จริงๆก็จะต้องข่มจิตลงได้ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ให้ตั้งมั่นอยู่ในภายในได้ในท้ายประสูติได้จัดอานิสงส์แห่งการปฏิบัติทั้ง5วิธีนี้ว่าผู้ปฏิบัติจนมีความชำนิชำนาญย่อมมีความสามารถในกระบวนแห่งวิตกคือความเกิดนิคิดของตนปรารถนาที่จะเกิดนึกคิดอันใดก็ย่อมเกิดนึกคิดอันนั้นได้ปรารถนาที่จะไม่ตรึกนึกคิดอันใดก็จะไม่บิดก็จะไม่ตรึกนึกคิดอันนั้นได้และเมื่อปฏิบัติเรื่อยไปจนถึงที่สุดก็ย่อมจะตัดตัณหาได้ทำลายสัญโยชน์คือเครื่องผูกได้ทำทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้ก็ละมาละมานะได้โดยชอบดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะพึงนำไปใช้ในทุกข้อแม้ในสติปัฏฐานที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักทุกข้อจะเป็นข้อที่พิจารณากายหรือเป็นข้อที่พิจารณาธาตุก็ใช้ได้โดยอาศัยวิธีปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟัง